จุลพงศ์อยู่เกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลนะครับก่อนอื่นเลยผมขอพระคุณท่านประธานมากที่เรียกว่าผมว่าท่านนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วเรียกตามน้ำหนักว่าคุณก็เพียงพอนะครับขอบคุณครับในวาระของการอภิปรายรายงานการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับผมขอรับทําหน้าที่การอภิปรายการปฏิรูปประเทศในด้านที่สและด้านที่4คือด้านการ ด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับในภาพรวมนั้นผมต้องขอพูดเหมือนกับเพื่อนสอสอพักก้าไกลของผมที่ได้อภิปรายไปแล้วนะครับว่าการปฏิรูปด้านกฎหมายก็ดีด้านกระบวนการยุติธรรมก็ดีเหมือนกับการปฏิรูปด้านอื่นๆครับคือทําอย่างล่าช้าและสำลิดผลไม่น่าพอใจรวมทั้งไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอนแรกเท่าใดนักนะครับ อยากในการปฏิรูปกฎหมายตามแผนการปฏิรูปในปี2561ได้กำหนดเป้าหมายขึ้นมาเป็น10ข้อโดยล้อกับมาตรา77ของรัฐธรรมนูญคือให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็นปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมายัยและเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพการพัฒนาประเทศกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมาย ปฏิรูปการเรียนการสอนวิชากฎหมายนี่เป็นเป้าหมายสำคัญสำคัญนะครับของการปฏิรูปกฎหมายครับแต่เมื่อมีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปเมื่อปี2564การปฏิรูปกฎหมายด้านประเทศก็ได้ตีกรอบการปฏิรูปให้แคบลงอีกครับจาก10ด้านเหลือแค่5กิจกรรมปฏิรูปซึ่งโดยหลักการแล้วก็ยังคล้ายๆที่ผมเพิ่งอภิปลายมานะครับ เพียงแต่ทำให้ชัดเจนขึ้นว่าจะทำอะไรบ้างท่านประธานครับแต่พอครบกำหนดเวลาการปฏิรูปสิ้นปี2565จาก5กิจกรรมปฏิรูปกับลดหดเหลือแค่2เป้าหมายแถมผลการปฏิรูปก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ผลสำ็จจริงๆยกตัวอย่างเช่นนะครับการปฏิรูป ด้านการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีกฎหมายเท่าที่จําเป็นในรายงานผลการปฏิรูปเนี่ยมีกฎหมายและกระบวนการทั้งหมด1 9 0 4แล้วก็สิ้นสุดตรงนั้นเองครับในรายงานไม่มีบอกเลยว่าทําอะไรต่อไปนะครับหรือเสร็จสิ้นอะไรลงไปบ้างหรือเรื่องของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการร่างกฎหมายก็ไม่สำริจผลคือแทนที่จะกําหนดว่ามีพระราชบัญญัติฉบับใดบ้าง ที่ประชาชนมีส่วนร่วมและยื่นเข้าสภาหรือความเห็นของประชาชนมีจํานวนเท่าไหร่นั้นก็ไม่มีปรากฏในรายงานนะครับท่านประธานครับถ้าจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เริ่มในปี2,561นี่นะครับจริงๆเนี่ยการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยมีมาเรื่อยๆตั้งแต่นับตั้งแต่แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่5ปี2,525 25. ในแผนฉบับที่หนึ่งที่สี่ได้พบอุปสรรคมากมายครับท่านเลขาธิการสภาพัฒน์สมัยนั้นท่านค้นไปค้นมาก็ไปเจอพบว่าอุปสรรคเบอร์หนึ่งนะครับคือกฎหมายนี่เองคือพบว่ากฎหมายที่เป็นอุปสรรคเบอร์หนึ่งเพราะว่ามีกฎหมายห้ามไม่ให้ทําหรือไม่มีกฎหมายให้อํานาจที่จะทําจึงมีการเริ่มการปฏิรูปกฎหมายในแผนฉบับที่5นี้นะครับ แต่การปฏิรูปกฎหมายตามแผนที่5และต่อต่อมาก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะปัญหาภายในระบบราชการที่ต่างคนต่างทำท้ายที่สุดก็ทำแค่เสนอแนะข้ามหน่วยงานกันนะครับติดกลไกลที่ล่าช้าของราชการกว่าจะได้ประชุมหรือว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะสรุปได้ก็เวลาเป็นปีและถึงได้ข้อสรุปแล้วหน่วยงานที่สรุป ก็เสนอข้อสรุปไปให้หน่วยงานอีกหนึ่งหน่วยงานทานะครับสุดท้ายก็ไม่เกิดการปฏิรูปอะไรเลยท่านประธานที่เคารพครับต่อไปเป็นเรื่องการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายโดยสรุปเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการกระบวนการยุติธรรมและถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรมมีกระบวนการที่โปร่งใสและเสริม และเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนผมขอเท้าความไปถึงแผนปฏิรูปตั้งแต่ปี2561นะครับวาดไว้อย่างสวนหรูว่าจะมีการปฏิรูป10ประเด็นปฏิรูปครอบทุงถึงกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและอาญาแผนที่จะทำร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมถึง41ร่างแต่เอาเข้าจริงๆการปฏิรูปกฎหมายก็ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเช่นกันครับเช่น และเรื่องที่ผมเสียหายเสียดายที่สุดนะครับคือเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศที่มีสาระสําคัญเรื่องการปรับปรุงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมายกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการและการตั้งศาลพาณิชย์เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของเรา ทางแพ่งของไทยนะครับมีความเป็นสากลและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสุดท้ายเมื่อมีการปรับปรุงในปี2564นะครับจาก10เรื่อง5เรื่องกับเหลือ5กับเหลือเพียง2เรื่องนะครับถ้าทั้งหมดเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งหมดเมื่อามาพิจารณาผลการดำเนินงานปี65ในกิจกรรมปฏิรูปบิ๊ก็อกนะครับ ทั้ง5เรื่องผมมีคำถามที่ถามต่อผู้ชี้แจงใน2ประเด็นครับประเด็นแรกคือการกำหนดระยะเวลาดำเนินการกระบวนการยุติธรรมมีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม2,565มีหน่วยงานไหนครับที่ทำสำเร็จคือต้องทำสำเร็จภายใน90วันนับแต่เดือนมกราคมปี2,565 หน่วยงานสำคัญครับกระทรวงกลาโหมครับมีหน้าที่จัดทำเหมือนกันผมขอถามท่านว่ากระทรวงกลาโหมได้จัดทำอะไรไปบ้างครับประเด็นที่สองคือการปฏิรูปการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับข้อบังคับของประธานศาลฎีการเรื่องการปล่อยตัว2,565ท่านระบุว่าเป็นภารกิจสำคัญแต่ข้อบังคับของประธานศาลฎีกานี้กับจำกัดสิทธิการประกันตัวการเป็นนายประกันนะครับ ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยต่างจากข้อบังคับในปี2,548ที่ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับ2,565ผมเรียนถามท่านอย่างนี้ครับการจำกัดสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการได้รับการประกันตัวให้มีโอกาสน้อยลงเนี่ยเป็นภารากิจสำคัญของการปฏิรูปกฎหมายเป็นภารากิจสำคัญของการปฏิรูปประเทศหรอครับ สุดท้ายจริงๆครับท่านประธานครับสุดท้ายจริงๆคือไม่ว่าจะก,การปฏิรูปกฎหมายหรือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับสำคัญจริงๆก็คือต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแน่นอนและต้องมีคนทุบโต๊ะทำครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเชิญท่านอนุชาบุรพชัยศรีครับ